ที่แบบหาเช้ากินค่ำนะคะพ่อแม่ก็ดูแลนะคะก็เติบโตมาพ่อแม่นะคะมีลูก5 คนนะคะวิวเป็นคนสุดท้องนะคะได้รับโอกาสนะคะได้รับการศึกษาจากคุณนาซึ่งเป็นน้องสาวของแม่เนาะค่ะก็ได้เรียนถึงแบบมัธยมปีที่3จบนะคะเราตัวเองก็แบบอยากมีเงินอยากหางานนะคะอยากช่วยเหลือพ่อแม่นะคะน้าเนี่ยก็ให้โอกาสนะคะอยากได้เรียนต่อม.4 ม.5 ม.6แต่วิวขอท่านว่าขอเรียนแค่นี้ได้ไหมวิวอยากทํางานนะคะวิวอยากทํางานแล้วก็อยากส่งเงินให้พ่อแม่ซึ่งพ่อแม่เนี่ยก็ลําบากซึ่งตัววิวเองอ่ะมันก็ติดตามมาตลอดนะคะว่าชาวนาค่ะมันเป็นอาชีพที่แบบกว่าจะได้มาค่ะทุกคนได้ยินเสียงใช่ไหมคะวิวไม่ได้พูดคนเดียวเนาะได้ยินเสียงชัดเจนค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะพี่ป้าวิวเหมือนพูดอยู่คนเดียวเลยค่ะโอเคนะคะก็พ่อแม่วิวก็ทํานานะคะก็ลําบากอยู่แล้วนะคะวิวเป็นคนหนึ่งที่เป็นเด็กเลี้ยงควายเลยค่ะที่เลี้ยงควายมาแบบเริ่มต้นจากศูนย์เลยนะคะชีวิตบ้านๆเลยนะคะค่ะแล้วตัวเองเนี่ยก็แบบอยู่กับพ่อแม่ใช้ชีวิตความลําบากคือเห็นพ่อแม่หาเงินเพื่อที่จะดูแลพวกเราค่ะ5 คนนะคะหาของไปขายเช้ามืดเดินนะคะใช้เท้าเดินนะคะเดินไปขายหมู่บ้านไกลๆนะคะหมู่บ้านนะคะแล้วก็กลับมาค่ำนะคะเงินนะคะเงินแทบจะแบบสมัยก่อนมันบาทนึงมันมีค่าสําหรับพวกเรามากค่ะแล้วก็แบบไข่ฟองนึงอ่ะมันก็มีค่าสําหรับเรามากค่ะเวลาพูดถึงนะคะครอบครัวนะคะวิวก็แบบเดี๋ยวนะคะเวลาพูดถึงครอบครัวนะคะวิวก็มันรู้สึกแบบแต่ว่ามันผ่านไปแล้วนะคะวิวก็ไม่อยากจะอะไรมากแต่แบบอยากให้รู้ว่าชีวิตอะมันไม่ได้เพอร์เฟกต์นะคะมันเริ่มต้นจากไม่ถึงศูนย์ด้วยซ้ำไปนะคะชีวิตนะคะด้วยความที่เราเห็นพ่อแม่ลำบากมาตั้งนานแล้วในนี้ค่ะวิวก็เลยมีแรงบันดาลใจนะคะพ่อแม่นี่เป็นสิ่งที่วิวแบบแรงบันดาลใจเลยที่ทำให้ตัวเองอยากจะแบบทำงานนะต้องวันหนึ่งนะโทษนะคะกูจะต้องแบบมีเงินนะแล้วแบบส่งบ้านเยอะๆอ่ะแบบเป้าหมายสูงสุดนะคะอยากให้พ่อแม่เนี่ยอยู่ดีกินดีนะคะไม่ลำบากไม่ต้องรวยมากแค่ไม่ลำบากให้ท่านอยู่ดีกินดีในบั้นปลายชีวิตนะคะค่ะแล้วก็อยากอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับพ่อแม่เนาะค่ะก็แรงบันดาลใจนะคะจบม.3เสร็จนะคะแล้วก็ไปทำงานเลยนะคะตอนนั้นน่าจะเป็นทำงานช่วงปิดเทอมม.2นะคะอายุ14 ปีนะคะยังไม่ถึง14ด้วยซ้ำไปเท่าก่อนเองนะคะก็วิวก็ไปทำงานโรงงานนะคะเป็นโรงงานทอผ้านะคะตัววิวเล็กๆนะคะแล้วก็ไปอยู่รวมกันในโรงงานเลยค่ะเจ้านายเจ้าของเขาอะค่ะให้ข้าวเรานะคะแต่เราต้องซื้อกลับเองเชื่อไหมคะเงินแรกของวิวอะ900 บาทนะคะแล้วดีที่สุดนะวิวสามารถที่ซื้อเสื้อใส่เองนะคะเงินเดือนแรกของวิวอะ900อะแล้วเสื้อ199แบบเราจำทุกโมเมนต์ของเราได้อะค่ะมันเป็นจุดที่เริ่มต้นแล้วทำให้วิวผักคือสู้อะค่ะโทษทีนะคะค่ะก็ทำงานทอผ้านะคะก็อยู่รวมกันเลยก็ได้รับโอกาสจากคนในหมู่บ้านนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะก็นั่นแหละค่ะก็อยู่กับเพื่อนนะคะเสื้อตัวแรกแล้วก็มีเงินส่งบ้าน500 บาทนะคะเหลือกินก็เราไว้ซื้อกับข้าวตอนนั้นม.2นะคะค่ะพอม.3เสร็จขอน้าบอกน้าหนูไม่เรียนต่อได้ไหมหนูอยากทำงานหาเงินให้พ่อแม่นะคะแต่น้าก็เป็นคนที่เป็นแม่คนที่สองของวิวนะคะแต่ตอนนี้ท่านจากไปแล้วนะคะแต่วิวไม่เคยลืมบุญคุณท่านนะคะวิวมีทุกวันนี้วิวก็หมายถึงว่าก็ส่งต่อนะคะให้ครอบครัวของท่านเช่นกันนะคะท่านก็มีลูกนะคะวิวก็ยังไม่ลืมไม่เคยลืมนะคะกลับไปก็จะไปตอบแทนก็เหมือนซัพพอร์ตครอบครัวท่านเหมือนเดิมค่ะค่ะก็ม.3เสร็จดูก็นะคะไปอยู่กับน้าอีกคือโชคดีนะมีแบบน้าแล้วก็ญาติสนิทกันนะคะที่ทำงานนะคะแล้วก็ช่วยเรานะคะได้รับโอกาสตลอดนะคะได้รับโอกาสตลอดซึ่งขอบคุณมากๆนะคะก็มากรุงเทพนะคะจบม.3วิวเข้าโรงเรียนอย่างก่อนเกณฑ์นะคะก็มาสมัครงานโรงงานนะคะสมัครรับงานโรงงานเนี่ย
ถ้าใครรู้จักนะคะงานโรงงานนี้จะเป็นงานที่นครปฐมนะคะตุ๊กตาค่ะโรงงานเคเดอร์ถ้าใครอยู่สมัยนั้นนะคะจะรู้นะคะว่าโรงงานนี้อยู่ตรงไหนแล้วเคยไฟไหม้นะคะบิวอยู่ในนั้นค่ะเป็นน่าจะเป็นตึกที่7ค่ะที่บิวทำงานอยู่บิวเข้าก่อนเกณฑ์นะคะคุณน้านะคะฟอร์มวุฒิการศึกษาให้บิวนะคะแต่บิวมีวุฒิการศึกษาจบม .3 นะคะแต่อายุบิวไม่ถึงนะคะ15ปีเข้าถึงจะรับนะคะค่ะบิวเข้าไปทํางานในนั้นนะคะก็คือน่าจะค่าแรงน่าจะ150นะคะตอนนั้นนะคะ150บาทนะคะตอนนั้นนะคะดูในสถานการณ์แม้แต่เป็นตึกเกือบสุดท้ายน่าจะเป็นตึก7อะค่ะที่ไฟไหม้นะคะคือแบบตอนนั้นแบบตกใจมากอะตกใจตกคือเราไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยคือชีวิตเรามันก็ลำบากมากแล้วมาเจอแบบนี้อีกแบบรู้สึกแบบคือตอนนั้นคือวิ่งอะวิ่งอย่างเดียวไม่คิดว่าตัวเองจะจุดหมายมันคืออะไรไม่รู้ว่าจุดหมายมันคืออะไรแล้วตรงไหนที่ทางออกอะไรเงี้ยค่ะก็แบบจับแล้วก็เกาะคอซึ่งตอนนั้นคือตัวเล็กๆนะคะจำได้ติดตาเลยค่ะเหตุการณ์นี้มันแบบทำให้วิวแบบกลัวแล้วทำให้วิวแบบกล้าที่จะเดินมาถึงทุกวันเนี้ยค่ะต้องขอบคุณนะคะขอบคุณตุ๊กตาโรงงานด้วยนะคะค่ะก็วิ่งหนีนะคะวิ่งหนีเอาตัวรอดแล้วก็พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ในนั้นพยายามทุกคนช่วยกันค่ะทุกคนตกใจเพราะมันเร็วมากเหตุการณ์มันเร็วมากๆนะคะเราเห็นแบบคนตกตึกมาตายต่อหน้าแล้วคุณรู้สึกยังไงคะคุณรู้สึกยังไงนะคะค่ะก็แบบมันรู้สึกกลัวและตกใจก็เกาะคอทั้งที่คนข้างหน้าเขาก็ตกใจเหมือนเขาไม่รู้สึกว่าอะไรเกาะเขาก็ไม่รู้เขาก็ไปเราก็ไปกับเขาค่ะเราไปกับเขาจับมือนะคะน้าดึงมือจับมือนะคะไปหลังกำแพงนะมันไม่มีทางออกนะคะมันไม่มีทางออกหลังกำแพงนะคะเขาทุบกำแพงนะคะข้างหลังนะคะถ้าใครอยู่แถวนครปฐมจะรู้นะมันเป็นป่าหญ้าแล้วก็เป็นหญ้าต้นแบบเขาเรียกว่าต้นอะไรอะค่ะที่มันเป็นยาวๆสูงๆแล้วเราก็ตัวเล็กอะค่ะแล้วก็เดินลุยโคลนออกไปเพื่อถึงจะไปถึงถนนใหญ่ของสายน่าจะเป็นนั่นแหละค่ะถนนที่มันอยู่ตรงนครปฐมอะค่ะตรงนั้นเลยนะคะค่ะก็ทะลุออกไปนะคะคือตอนนั้นคิดว่ามันจะต้องเอาตัวรอดก่อนค่ะเอาตัวรอดก่อนอย่างนั้นก็ต้องไปค่ะคือไปก่อนคือเราไม่คิดอะไรคือเราต้องไปก่อนอันอื่นว่ากันใหม่อันอื่นไม่สนใจแล้วคือเอาชีวิตให้รอดก่อนตอนนั้นนะคะแต่เราอะสิ่งหนึ่งที่วิวไม่เคยลืมนึกเลยนะคะวิวจะนึกถึงหน้าพ่อหน้าแม่เสมอแม่จะบอกว่ายายตานะดูแลปกป้องหนูอยู่อันนี้นะคนบ้านนอกนะคะคนบ้านนอกเขาจะถือแบบนี้นะคะแต่ว่าวิวเชื่อมาตลอดค่ะว่าปู่ย่าอะไรเนี่ยค่ะเขาก็พ่อใหญ่แม่ใหญ่นะคะภาษาอีสานกับพ่อใหญ่แม่ใหญ่เนาะดูแลปกครองเฮาสินะคะคุ้มครองเฮาอยู่ค่ะค่ะประมาณนั้นค่ะก็นึกถึงตลอดแล้วก็มันก็ผ่านมาได้ค่ะแล้วก็รอดชีวิตนะคะตุ๊กตาเทเดอร์ก็ไฟไหม้นะคะไฟไหม้หมดเลยคือเสียหายมากตอนนั้นนะคือแล้วเราก็แบบค่าจ้างนะคะคือเราเข้าใจว่านายทุนน่ะก็คือเจ้าของอะค่ะเขาก็เสียหายเยอะแยะเลยแต่เขายังมาต้องดูแลพนักงานเยอะกี่ร้อยชีวิตนะคะเพื่อที่จะให้ค่าแรงตอบแทนค่าแรงวันละ150เขาให้นะคะแล้วก็เขาก็ยังไม่ได้คัดออกนะคะแต่คนที่เสียชีวิตไปแล้วมันเยอะมากมันนับจำนวนไม่ได้ค่ะมันเพราะว่าเนาะก็เสียใจกับเหตุการณ์นะคะก็ยังนึกถึงอยู่นะคะก็นั่นแหละค่ะก็ผ่านมานะคะหลังจากนั้นนะคะพวกวิวนะคะพนักงานที่เหลือนะคะก็เข้าไปในทำงานก็ทำงานกันนะคะแล้วก็กลับเย็นๆอ่ะวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยมันเจอค่ะชีวิตมันเจอนะคะวิญญาณยังไม่จบขอโทษนะคะยังไม่จบนะคะชีวิตโรงงานนะคะกลับมาทำงานย้อนกลับมาอีกต้องเข้าหน้าที่รับผิดชอบเราคือพนักงานของเขานะคะเขาก็ต้องทำงานเขาก็ต้องเอางานออกสิ่งที่เหลือเพราะว่าตึกสุดท้ายมันก็ยังของอยู่เราก็ยังสามารถทำได้ค่ะนั่นแหละค่ะก็ผ่านมาก็ยังมีแบบวิญญาณนู่นนี่นั่นคือเราเจอผ่านมาชีวิตตรงนั้นนะคะค่ะก็หลังจากนั้นก็วิวก็นั่นแหละค่ะก็ตัดสินใจออกนะคะแล้วเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วมันไม่ไหวอ่ะมันเจอเหตุการณ์แบบซ้ําๆอะไรเงี้ยค่ะก็ออกแล้วก็ทํางานโรงงานเย็บรองเท้านะคะแล้วก็ไปทํางานห้างแล้วก็ไปทํางานโรงงานนะคะอยู่Panasonic นะคะนานที่สุด10กว่าปีนะคะทํางานนะคะมีเงินสะสมเกือบแสนนะคะแต่เวลาออกมาเนี่ยไม่พอใช้หนี้แล้วยังต้องหาใช้หนี้อีกนะคะ
ทำงาน10ปีนะคะอยู่ผิดที่ก็ไม่รวยมันก็จริงๆอะค่ะค่ะก็ออกจากงานโรงงานนะคะก็ผ่านตัวเองมาเป็นช่างเสริมสวยนะช่างเสริมสวยก็ต้องไปเรียนไปทำงานกับเขานะคะใช้เวลา3ปีแล้วก็อีก3ปีอยู่ก็เปิดร้านตัวเองนะคะการเปิดร้านตัวเองลงทุนนะคะลงทุนกว่าจะได้ทุนมาใช้เวลานะคะกินอยู่ในร้านเสริมสวยเลยนะคะกินอยู่ในร้านเสริมสวยนอนในนั้นเลยนะคะหาเงินในนั้นนะคะอันนี้ตามภาพเลยค่ะหาเงินในนั้นกินอยู่ในนั้นนะคะค่ะก็คือมันเจ็บมันป่วยไม่ได้จริงๆแล้วอ่ะคนเรานะคะถ้าเกิดไม่เกิดเหตุการณ์อะไรในชีวิตอ่ะเราจะไม่แก้ไขเราจะไม่ปกป้องกันจริงไหมคะถ้าจริงปวดก้าวมาค่ะคือเราจะไม่หาวิธีป้องกันมันจะต้องให้เกิดขึ้นก่อนเราถึงจะมาป้องกันมันเราถึงจะมาแก้ไขมันจริงไหมคะจริงเนาะบิวเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะพอเหตุการณ์เกิดขึ้นเราอ่ะเราก็แบบถึงจะมาแบบเออเราน่าจะทำอย่างนี้ก่อนนะเราน่าจะเอามันนะเราน่าจะทำมันนะจริงไหมคะเนี่ยชีวิตมันเป็นแบบนี้เราก็เลยแบบจำว่าเออเราจะไม่ทำอีกแล้วนะเราจะไม่รอให้มันเกิดขึ้นกับเราอีกอ่ะเราจะต้องเอาทำตรงนั้นก่อนอ่ะมันจะเป็นยังไงก็ช่างทำมันก่อนผลลัพธ์จะเป็นยังไงก็ช่างทำมันก่อนจะคิดแบบนั้นตลอดค่ะช่างเสริมสวยอยู่กินห้ามป่วยห้ามไม่สบายนะคะเพราะว่าค่าชงค่าเช่าค่าอุปกรณ์ทุกอย่างมันรอเราอยู่นะคะแล้วก็ค่าส่งครอบครัวมันก็รอเราอยู่ห้ามเจ็บห้ามป่วยนะคะเจ้าของร้านนะคะเจ้าของร้านการลงทุนก็เยอะอยู่แล้วนะคะผลกำไรนะคะก็มันยังไม่ได้อะมันยังไม่ได้เลยนะคะค่ะโอเคค่ะก็นะคะก็หลังจากนั้นวิวก็มาเจอสามีนะคะมาอยู่ประเทศอังกฤษนะคะอยู่ประเทศอังกฤษก็เริ่มต้นด้วยการเรียนเพราะว่าคุณจะจบสูงแค่ไหนปริญญาตรีแค่ไหนคุณก็ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ใหม่ภาษาอังกฤษยังไม่เก่งนะคะแล้วก็ขับรถไม่ได้ไปไหนไม่ได้ทำงานไม่ได้ต้องนั่งรอขอสามีนะคะคนเราทำงานเป็นไหมคะมันอึดอัดนะการที่เราจะไปขอเงินแล้วส่งบ้านตลอดประเพณีบ้านเขานะคะไม่มีที่จะแบบว่าจะเลี้ยงดูและซัพพอร์ตครอบครัวนะคะเขาพอเขาโต18เขาก็ต้องออกไปมีครอบครัวเองนะคะเขาไม่ได้มาซัพพอร์ตเหมือนบ้านเราเหมือนประเพณีบ้านเมืองไทยนะคะค่ะนั่นแหละค่ะมันจุดเริ่มต้นที่ทำที่วิวเนี่ยได้มาทำธุรกิจเจอเน็ตนะคะก็เรียนนะคะแล้วก็เรียนภาษาแล้วก็ขับรถนะคะกว่าจะเป็นใช้เวลาทุกอย่างใช้เวลามากๆเลยค่ะโชคดีนะคะวิวไม่ได้เป็นออนไลน์นะคะวิวกลัวออนไลน์มากวิวกลัวโดนหลอกนะคะแต่ด้วยที่แบบเราอยากหาเงินให้พ่อแม่ทำยังไงเราอยู่บ้านแล้วเราทำธุรกิจได้เราอยากได้เงินเราอยากมีเงินจนกระทั่งวิวเล่น Facebook มาเจอพี่ธรนะคะผู้เปิดโอกาสให้วิวแล้วก็ได้มายืนณจุดนี้นะคะวิวต้องขอบคุณพี่ธรมากๆนะคะขอบคุณผู้เปิดโอกาสให้วิวนะคะค่ะก็ได้เข้ามาเรียนรู้นะคะก็ไม่ได้เชื่อเลยนะคะมาอยู่อังกฤษวิวก็ยังทำงานเป็นพนักงานประจำเป็นช่างเสริมสวยทำตามบ้านแล้วปัจจุบันก็ต้องดูแลสามีนะคะซึ่งแกอายุมากแล้วค่ะค่ะก็เริ่มต้นใหม่นะคะแต่พี่ธรนะคะแกน่ารักมากเลยนะคะวิวชอบอย่างหนึ่งนะคะธุรกิจเจอเน็ตแบบไม่บังคับเราไม่บังคับเราเลยนะคะค่ะคือแบบถ้าคุณทำคุณก็ได้ถ้าคุณไม่ทำคุณก็ไม่ได้ทุกอย่างมันเริ่มจากการทำนะคะแล้วก็ถ้าเกิดคิดเราไม่ทำมันก็เปล่าประโยชน์อันนี้จริงๆความรู้สึกของตัวเองนะคะก็มาเจอระบบนะคะมาเจอระบบที่ช่วยเราแล้วสิ่งนึงที่วิวชอบมากนะคะเราไม่ได้ทำคนเดียวนะคะธุรกิจนี้วิวไม่ได้ทำคนเดียวนะวิวมีทีมนะคะมีทีมจากยูไนต์นะคะคอยซัพพอร์ตระบบอีคอมเมิร์ซหลายๆอย่างในระบบนะคะแล้วก็ผู้นำนะคะเยอะแยะเลยค่ะพี่แบงค์นะคะที่เป็นคนดูแลที่ปรึกษาตลอดแล้วก็พี่ทอนนะคะแล้วก็คุณเปี๊ยกนะคะแล้วก็น้องการน้องมาร์คหลายๆท่านน้องจอยแล้วก็น้องอูนะคะหลายๆท่านที่ไม่ได้เอ่ยชื่อนะคะทั่วโลกเลยนะคะช่วยกันปรึกษางานตลอดในห้องนะคะมีระบบให้เราซึ่งเป็นความมั่นใจวิวตัดสินใจเข้ามานะคะวิวไม่มีเงินสามีไม่เห็นด้วยค่ะคือถ้าพูดคำเดียวไม่เห็นด้วยคือจบเขาไม่ได้เชื่อกับเราเขาไม่ได้เห็นกับเราเขากลัวเราโดนหลอกก็คือเขาหวังดีให้เราเนี่ยแหละค่ะเขาหวังดีคือเราอย่าไปมองความหวังดีของเขาเป็นโกรธวิวก็โอเคไม่ช่วยก็ไม่ช่วยมันเสียเวลาที่เราจะอธิบายค่ะก็ไปยืมเงินเพื่อนมาอันนี้วิวไม่ได้แนะนำให้ทำเหมือนวิวนะคะไปยืมเงินเพื่อนมาเพื่อที่จะทำธุรกิจนี้ค่ะวิวตัดสินใจวิวทำ
ชุดแอมบาสเดอร์เลยค่ะเข้ามาเป็นแอมบาสเดอร์เพราะว่าวิวชอบที่มันรับไปได้ทุกข้อมันมีผลประโยชน์มันมีผลประโยชน์ของบริษัทข้อเลยนะคะแล้วสิ่งที่ดีที่สุดเราไม่ได้ขาดคุณเพราะเรามีสินค้าค่ะวิวต้องการดูแลสุขภาพสุขภาพเนี่ยถ้าเราแข็งแรงเนี่ยเราสามารถทำงานและซัพพอร์ตครอบครัวได้อีกยาวนานนะคะทำยังไงนะคะแล้วสองแรงบันดาลใจคือนะคะพ่อแม่วิวนะคะอยู่ต่างจังหวัดนะคะอยู่ต่างจังหวัดวิวอยู่ประเทศนอกเนาะอยู่ต่างประเทศคือวิวไม่ได้มีเวลาแต่นะคะขอบคุณเจอเน็ตนะคะขอบคุณมากมากนะคะรีเซิร์ฟนะคะกาแฟวีราเซลนะคะพ่อแม่วิวอายุ78ปีแล้วท่านไม่มีโรคประจำตัวเลยนะคะท่านดื่มรีเซิร์ฟนะคะวิวต้องขอบคุณมากๆอันนี้คือสองแรงบันดาลใจที่วิวให้เขาเรียกว่าไม่เคยล้มเลิกในธุรกิจนี้เพราะธุรกิจเนี้ยซัพพอร์ตและดูแลครอบครัววิวด้วยนะคะค่ะแล้ววิวก็ได้รับโบนัสแล้วก็ทริปท่องเที่ยวนะคะทริปท่องเที่ยวไปต่างประเทศแล้วก็ได้ไปร่วมงานบริษัทที่จัดขึ้นเอ็กโปอิตาลีแล้วก็เยอรมันนะคะแล้วก็ล่าสุดที่วิวไปก็ฮังการีนะคะแล้วก็ได้ไปเจอนะคะทีม The Unite นะคะที่ไปคอยซัพพอร์ตแล้วก็ดูแลกันตลอดนะคะทั่วโลกเลยนะคะอบอุ่นมากๆค่ะวิวภูมิใจนะคะที่แล้วก็โชคดีนะคะที่อยู่ใน The Unite Team นะคะแล้วก็โชคดีนะคะที่ตัวเองเนี่ยไม่ปิดกั้นตัวเองแล้วเปิดโอกาสให้ตัวเองได้รู้จักธุรกิจเจอเน็ตนะคะธุรกิจเจอเน็ตช่วยแล้วก็ดูแลครอบครัววิวนะคะสิ่งเป้าหมายนะคะวิวอยากจะมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยากให้พ่ออยากอยู่กับพ่อกับแม่ค่ะแล้วก็อยากให้ท่านนะคะอยู่กับเรานานๆนะคะนานที่สุดค่ะนานที่สุดนะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันนานๆแล้วก็มีเงินไม่ต้องมากมายค่ะแค่ดูแลแล้วก็มีความสุขกับครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตากันอันนี้เป้าหมายที่วิวอยากได้นะคะวิวคงจะยืนอยู่ในธุรกิจนี้ตลอดชีวิตค่ะเพราะว่าเขาดูแลเราจริงๆนะคะค่ะก็นะคะก็เนี่ยค่ะแค่เห็นแม่กับพ่อแม่ยิ้มนะคะสามีนะคะวิวก็มีความสุขแล้วนะอันนี้คือใบปริญญาของวิวที่วิวอยากได้ค่ะใบปริญญาคือดูแลพ่อแม่นะคะให้อยู่กับเราโอเคค่ะก็มีเวลานะคะเรายังไม่แบบก็ขอให้ดูแลสุขภาพนะคะโอเคค่ะวิวก็นี่แหละค่ะก็ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ท่านผู้นำทุกท่านนะคะวิวอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อนะคะเปิดโอกาสให้วิวได้มาแบ่งปันนะคะค่ะอย่ากลัวนะคะอย่ากลัวแล้วก็กล้าถ้าเกิดไม่ทำมันไม่มีผลเกิดขึ้นกับเราเลยค่ะถ้าสูตรก็สูตรอย่างนั้นแต่เริ่มต้นนะคะอย่างน้อยก็มี1 2 3 4 5เริ่มต้นด้วยกันนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะค่ะพวกเราช่วยกันกด8กด9กดหัวใจมารัวๆนะคะเพื่อเป็นการขอบคุณคุณวิวอังกฤษนะคะที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ให้พวกเรานะคะค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะกดหัวใจมารัวๆค่ะเพื่อตอบแทนครูบอกแทนการขอบคุณนะคะให้กับคุณวิวด้วยค่ะโอเคค่ะต่อไปเราก็มาฟังการแบ่งปันของไรชิกตาท่านที่สองกันต่อเลยค่ะค่ะท่านที่สองของเราก็คือคุณฤดีจะเป็นตั้นนะคะตอนนี้ท่านอายุ46ปีค่ะแต่ดูหน้าแล้วก็ไม่น่าจะใช่46ปีเลยนะคะน่าจะเพิ่ง30กว่าแล้วกันนะคะตอนนี้ท่านก็อยู่อังกฤษค่ะจบการศึกษาชั้นประถมปีที่6ค่ะนะคะอดีตท่านเป็นลูกจ้างท่านทำทุกอย่างเลยค่ะที่จะได้เงินนะคะไม่เลือกงานเลยตั้งแต่ท่านทำงานตั้งแต่ก่อนท่านมีบัตรประชาชนเลยนะคะค่ะส่วนปัจจุบันนี้นะคะท่านก็เป็นแม่บ้านเลี้ยงหลานดูแลสามีพร้อมกับทำธุรกิจเจอเน็ตมาประมาณ4ปีกว่าๆแล้วค่ะตำแหน่งของท่านตอนนี้ก็สักฝ่าย25เช่นกันค่ะค่ะมาดูผลลัพธ์ของท่านหน่อยนะคะผลลัพธ์จากธุรกิจเจอเน็ตคือท่านมีอิสระในการทำงานและก็ได้ใช้ชีวิตแบบที่ต้องการมีรายได้ที่สามารถช่วยแบ่งเบาภาระสาให้กับสามีของท่านได้และท่านก็มีความภาคภูมิใจมากๆเลยนะคะภาคภูมิใจกับตัวเองที่ท่านสามารถช่วยภาระให้กับสามีได้และท่านก็มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นค่ะพอได้ทำธุรกิจเจอเน็ตแล้วนะคะมาดูเป้าหมายของท่านค่ะเป้าหมายของท่านนะคะท่านบอกว่าอีก4ปีข้างหน้านี้แหละค่ะเมื่อท่านอายุได้50ปีท่านจะมีชีวิตที่อิสระแบบสมบูรณ์แบบ
นะคะในทุกๆด้านเลยชุมวงแบบทุกๆด้านและก็ท่านจะได้เที่ยวรอบโลกด้วยนะคะนี่คือเป้าหมายของท่านตอนที่ท่านอายุ50ปีค่ะพวกเราก็ช่วยกันกด8กด9กดหัวใจมารัวๆเลยนะคะเพื่อต้อนรับและก็ส่งพลังให้กับไรซิสตาร์ท่านที่2ค่ะคุณฤดีสเปนตันค่ะเรียนเชิญเลยค่ะเรียนไปได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะได้ยินเสียงชัดนะคะชัดเจนเลยค่ะโอเคค่ะสวัสดีพี่น้องเจเนสทุกคนเลยค่ะชื่อดีก็เหมือนที่ขอบคุณพี่ปามากมากนะคะที่บอกประวัติคร่าวๆไปแล้วเนาะดีก็อยู่ประเทศอังกฤษนะคะอายุ46เมื่อกี้ที่พี่ปาบอกว่าดูเหมือน30กว่านั่งยิ้มไม่หุบเลยค่ะแล้วก็ตื่นเต้นนะคะบอกตามตรงว่าตื่นเต้นเพราะว่าปกติดีจะเป็นคนขี้อายมากๆค่ะพูดไม่เก่งเลยพอได้มาทำธุรกิจเจเนสก็คือพัฒนาตัวเองมากขึ้นนะคะก็ดีก็น้องก็จบการศึกษาแค่ชั้นป.6แล้วก็เป็นคนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อำเภอบางสะพานน้อยอะค่ะภาคใต้ตอนบนครอบครัวก็เป็นชาวประมงอะค่ะเป็นชาวเลเนาะชีวิตตอนเด็กๆคือรันทดมากๆค่ะไม่อยากจะพูดบางวันไปโรงเรียนเงิน2บาทแค่นั้นนะคะก็ยังไม่มีที่จะไปซื้อขนมกินที่โรงเรียนเนาะก็รูปตอนอดีตก็ไม่ค่อยจะมีอะค่ะเพราะสมัยนั้นก็ที่บ้านก็ไม่มีไฟฟ้าโทรศัพท์ก็ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะก็เลยไม่ค่อยจะมีรูปสมัยเด็กๆสักเท่าไหร่แล้วก็ก็เนาะก็ชีวิตก็สู้มาตลอดนะคะแล้วก็ดีก็เกิดมาจากครอบครัวใหญ่ด้วยแม่คุณแม่ค่ะมีตั้งท้อง11ท้องค่ะแล้วก็เสียชีวิต2ก็เหลือ9คนมีพี่ชาย3คนพี่สาว5คนก็รวมกับเหลือที่เหลือก็9คนดีก็เป็นคนสุดท้องค่ะก็แล้วดีก็เสียคุณแม่ไปตั้งแต่ดีอายุ10ได้10ขวบอะค่ะความทรงจำกับแม่ก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่เราก็มาเสียคุณพ่อไปตอนที่อายุ25ก็คือตอนนี้ก็ไม่มีพ่อแม่แล้วค่ะก็มีแต่พี่สาวพี่ชายแล้วก็หลานหลานก็ดีก็ทำงานเหมือนที่พี่ปาเล่าประวัติเมื่อกี้ค่ะก็ตั้งแต่ก่อนมีบัตรประจำตัวประชาชนเลยดีก็ไปสมัครงานเลยค่ะทำทุกอย่างแม้กระทั่งงานก่อสร้างเพราะว่าเราเป็นคนไม่มีความรู้เนาะแต่ว่าการที่ไม่มีความรู้ค่ะไม่ใช่ว่าเราจะไม่ทำอะไรเลยจะท้อนั่งท้อใจแบบนั้นมันไม่ใช่อ่ะค่ะเพราะว่าเราไม่มีความรู้จริงแต่เราก็ใจเราสู้เนาะนั่นแหละค่ะก็ทำงานมา ตลอดแล้วก็ได้มาเจอกับสามีค่ะชาวอังกฤษทำงานที่สนามกอล์ฟก็เลยได้มาอยู่ประเทศอังกฤษขอเล่าประวัติคร่าวๆเนาะจะไม่ละพยายามไม่เล่ายาวนะคะจะไม่ให้กินเวลาเท่าไหร่ ขออภัยด้วยค่ะแล้วก็พอมาอังกฤษก็มาตอนแรกๆที่มาเจอก่อนที่จะเจอบอกงานเจอเนสดีก็ทำงานอยู่แคร์โฮมค่ะเป็นพนักงานมาพาร์ทไทม์ไม่ได้ทำเต็มเวลาก็ได้มาเจอคุณจอยตามรูปนี่เลยค่ะคุณจอยอังกฤษเราเจอกันทางออนไลน์เลยค่ะทาง Facebook ก็เจอโฆษณาของคุณจอยตอนนั้นดีก็เบื่อค่ะเบื่องานแคร์โฮมเพราะว่าเราทำพาร์ทไทม์แต่เราเหมือนทำฟูลไทม์เลยอะค่ะเราโดนฝรั่งเอาเปรียบอะค่ะเขาคิดว่าเราเป็นคนไทยเนาะเขาก็แบบเราทำทุกอย่างอะทำมากกว่าเขาแต่เขาได้เงินเดือนเยอะกว่าเราคือเหมือนเราทำพาร์ทไทม์อะค่ะแต่เราทำจริงๆเหมือนฟูลไทม์แต่การรายได้ที่เราได้รับคือพาร์ทไทม์ไม่ใช่ฟูลไทม์แต่เขาอะค่ะเขาเป็นคนฟูลไทม์แต่รายได้ที่เขางานที่เขาทำเหมือนพาร์ทไทม์อะค่ะเข้าใจเนาะพยายามพูดให้เข้าใจอะค่ะประมาณนั้นก็เลยตัดสินใจเลยค่ะคุณจอยดีก็ได้คุณจอยก็ให้คำแนะนำให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจดีไม่ได้ลังเลเลยค่ะเพราะว่าเราเห็นตัวอย่างจากผู้นำที่เข้าประสบความสำเร็จอะค่ะเห็นตัวอย่าง
แล้วเราก็เชื่อค่ะไม่ได้กลัวเลยบอกว่าตามตรงว่าไม่ได้กลัวเลยค่ะตอนที่ตัดสินใจก็ตัดสินใจทำชุดแอมเลยแล้วก็เชื่อเลยค่ะเชื่อตั้งแต่วันแรกว่าดีต้องทำได้เพราะว่าถึงแม้ว่าตัวเองไม่มีความรู้หรือว่าไม่มีความมั่นใจอะไรก็แล้วแต่ไม่มาจากยิ่งกว่าศูนย์นะคะไม่รู้อะไรเลยก็ ยังตัดสินใจทำอะค่ะแล้วก็เชื่อมั่นก็บอกสามีว่าจะทำธุรกิจให้เขาแบบซัพพอร์ตให้เป็นกำลังใจให้กันเนาะอย่าห้ามเขาก็โอเคเนี่ยค่ะจนถึงทุกวันนี้ก็4ปีกว่าตอนนี้ดีก็ตัดสินใจทำธุรกิจเจเนฟได้ประมาณ1ไม่กี่เดือนนะคะดีก็ลาออกจากงานแคร์โฮมเลยที่บ้านพักคนชราเลยตอนนี้ก็ทำเนี่ยค่ะทำคือบริษัทเจเนสค่ะธุรกิจเจเนสมันทำให้ดีมีความสุขมากๆตรงที่ดีได้ทำธุรกิจพร้อมกับดูแลคนที่ดีรักที่สุดไปด้วยเนี่ยค่ะหลานคือหลานคือดวงใจคือทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะตอนนี้เราดีแค่ทำแค่ช่วงที่หลานดูการ์ตูนหรือว่าตอนหลานกลับบ้านประมาณนั้นนะคะตอนที่หรือตอนที่เขาเล่นเผลอๆเราก็แค่ทำงานจับโทรศัพท์นี่แหละค่ะแล้วก็หลังจากที่ดีทำธุรกิจเจเนฟมาเนี่ยค่ะสิ่งที่ได้คือได้ความมั่นใจขอบคุณพี่ป้ามากค่ะได้ความมั่นใจมากขึ้นเลยค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยดีจะเป็นโรคสิวเนี่ยค่ะสิวฮอร์โมนสิวที่ทำยังไงก็ไม่หายต้องกินยาหมอตลอดไปไหนก็อายเนาะอายชาวบ้านเขามองหน้าเราก็ไม่มีความมั่นใจก็เริ่มใช้สินค้าเนี่ยค่ะแล้วหน้าก็ดีขึ้นจนตอนนี้ค่ะไม่ได้กินยาหมอไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะดีเป็นคนตากแดดบ่อยเนาะช่วงซัมเมอร์จะเล่นกีฬากอล์ฟแบบบ่อยมากอะค่ะตากแดดเปรี้ยงๆแดดอังกฤษพอหน้าร้อนจะร้อนจริงๆอะค่ะก็เนี่ยค่ะใช้การทำงานก็ใช้สินค้าก็โชว์แล้วก็ดีก็จะทำงานกับคนทางออนไลน์ทั้งนั้นเลยค่ะมีตัวตนที่ชัดเจนคือเรายืนหยัดเราชัดเจนนะคะสิ่งที่ได้แล้วก็เราใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยความสุขเนาะความมั่นใจอะค่ะเราก็บอกต่อด้วยความสุขแล้วก็ความมั่นใจผู้คนเขาก็สัมผัสได้อะค่ะแล้วก็ดีก็ทำงานกับ80-90% คือทำงานกับคนที่ไม่รู้จักทั้งนั้นเลยค่ะคนแปลกหน้าล้วนๆเลยส่วนมากคือตรงนี้ค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราได้ความไว้ใจเชื่อใจจากเขาอะค่ะแล้วก็งานจุดนี้สิค่ะมันทำให้เรายังไงอะสิ่งที่ได้มากกว่ารายได้คือมันความสุขทางใจอะค่ะที่มีการช่วยเหลือกันจากทีมอยู่ในทีมแล้วก็จากคนแปลกหน้าที่เขาเชื่อใจเราอะค่ะเขาแบบยังไงอะเขาขอบคุณเราแล้วขอบคุณเราอีกว่าขอบคุณที่แนะนำผลิตภัณฑ์ให้เขาสุขภาพดีขึ้นแล้วก็ขอบคุณที่ทีมงานก็ขอบคุณแบบเขาก็ขอบคุณที่เราอยู่กับเขาช่วยเหลือเขาทุกอย่างประมาณนั้นนะคะตรงนี้ค่ะมันทำให้เนาะมันทำให้ ดีคือมีความสุขอะค่ะมันอยากทำเพิ่มอะค่ะประมาณนั้นแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้ก็เนี่ยค่ะติดทริปแล้วก็ได้ขึ้นเวทีที่งานเอ็กซ์โปที่ฮังการีตอนเดือนตุลาคมแล้วก็ได้โบนัสซึ่งโบนัสเนี่ยค่ะทำงานมาทั้งชีวิตเป็นลูกจ้างมาตลอดก็ไม่เคยได้โบนัสเลยจากที่ไหนเลยอะค่ะแล้วก็ติดทริปแอคอิตาลีแล้วก็ติดทริปที่อะไรนะเม็กซิโกแต่ว่าไม่ได้ไปตรงสละสิทธิ์นะคะเพราะว่าช่วงนั้นช่วงโควิดแล้วก็เนี่ยค่ะคือแล้วก็ความภูมิใจอีกอย่างนึงคือเราได้สินค้าทุกอย่างที่เราซื้อค่ะเราได้มีการแบบบริจาคให้ช่วยเด็กด้วยโอกาสทั่วโลกด้วยค่ะตรงนี้ก็คือเนาะยิ่งกว่าเราก็ห่างวัดห่างวาเนาะอยู่ต่างประเทศนะคะแต่ตรงนี้เราก็ได้ทำบุญไปด้วยตรงนี้ก็คือความสุขอะค่ะคือไอธุรกิจเจเนฟสำหรับดีแล้วอะค่ะเป็นอยากขอบคุณยังไงก็ไม่ได้อะค่ะถึงขนาดว่าดียังไม่ได้เป็นไดมอนด์เนาะก็ยังมีความรู้สึกว่าขอบคุณมากๆอะค่ะมันทำให้เราแบบไงอะมันทำให้เรามีความมั่นใจความภูมิใจคือดีใจทุกอย่างธุรกิจระดับโลกอะค่ะให้เราได้เป็นหนึ่งในนั้นของเขาอะค่ะนอกในส่วนหนึ่งของบริษัทระดับโลกอะค่ะตรงนี้คือก็ไม่รู้จะพูดยังไงอะค่ะถ้าใครไม่ทำก็ไม่รู้จะว่ายังไงอะค่ะก็ประมาณแค่นี้ไหมคะเร็วไปไหมหรือว่ายังไง
เนี่ยค่ะเสร็จแล้วก็ดีเป็นคนพูดไม่เก่งนะคะพอพูดแล้วจะพูดกลัวแบบนี้เลยขอประทานอภัยด้วยค่ะพี่ป๋าจบแล้วค่ะค่ะขอบคุณมากมากค่ะไม่ทราบว่าเพื่อนเราในห้องมีคำถามอะไรกับท่านไรจิ้งสตาร์ทั้งสองท่านไหมคะตอนนี้พอมีเวลาอยู่นะคะก็ถามได้เลยค่ะหรือว่าจะพิมพ์ลงหน้าห้องก็ได้นะคะหรือจะเปิดไมค์ก็ยกมือขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวแอดมินเราจะยกมือให้ก็เปิดไมค์ให้ค่ะค่ะมีไหมคะถ้าตอนนี้ยังไม่มีคำถามใช่ไหมคะค่ะก็ทั้งสองท่านได้จิ้งตาของเราเห็นไหมคะท่านแชร์แบ่งปันวันนี้ทำให้เราได้เห็นถึงว่าความสวยงามของธุรกิจเจอร์เนสมากๆเลยนะคะเห็นไหมล่ะคะว่าธุรกิจเจอร์เนสของเราเนี่ยไม่ได้กำหนดวุฒิการศึกษาแต่อย่างใดเลยนะคะทุกคนก็ทำได้เลยค่ะถ้าเรามีความขยันอดทนและตั้งใจในการทำนะคะก็สำเร็จกันทุกคนทุกท่านก็ได้มีรางวัลได้รับได้ติดทริปท่องเที่ยวกันนะคะได้เราก็ได้เอาประสบการณ์หรือว่าผลลัพธ์ของไรซิ่งสตาร์ตั้งของท่านเนี้ยค่ะมาเป็นใจอะไรมาดูแล้วก็มาศึกษามาทำแล้วก็ให้เกิดประโยชน์เหมือนไรซิ่งสตาร์ของเราทั้งของคนเช่นกันค่ะสุดยอดมากๆเลยนะคะค่ะก็ช่วยกันกด8กด9กดหัวใจด้วย